จะได้ยกอาหารออกมาเจ้าของรถคงลืมไปแล้วเนาะคงลืมไปแล้วคงจะยังไม่ได้ยืนหรือยังนอนหลับอยู่ก็ที่ถนนขึ้นตลาปฏิบัติธรรมนี่นะก็ยอมยืนได้อะไรก็ยืนได้ชิดขอบถนนหน่อยเพราะมีจะรถจะเบียนขึ้นเบียนขึ้นไปส่งอาหารเบียนขึ้นไปส่งญาติโยมแล้วก็จะตยอยลงด้านหลังด้านหลังโน้นแหละไม่ได้เบียนกลับมาเพราะจำเป็นวันเวนะเป็นวันเวรถเข้ามาก็เบียนออกรถเข้ามาก็คันรถมาก็หลีกให้หน่อยบางเจ้าบางการก็ขับรถใหม่ยังไม่ชำนาญเดี๋ยวรถขึ้นดอยพูดว่าล้างบ้านก่อนเงินนู้นเสียมีอะไรเนาะพูดว่าล้างถ่ายล้างเนาะโอ้มันเป็นคนใจจังกว่าให้อภัยกันอภัยทานจาระเดี๋ยวเราให้อภัยทานให้โอกาสแก่กันพี่น้องชาวพุทธที่มาจากเหนือใต้ออกตกนะมาจากภาคใต้ลูกที่วัดพระศรีวัฒน์แล้วก็ที่อาจใหญ่ก็คือญาติโยมขึ้นมาจากอาจารย์มาหลายที่หลายทางเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เขาเลื่อมใสนับถือกันแล้วคนนครแสนสว่างก็มาเยอะแยะตั้งโรงทานเชิญงานพระเจ้าพระสงฆ์ก็มาหลายที่หลายทาง200รูปก็ประมาณ200วัดโดยประมาณช่วงนี้เป็นวันให้ทานเมื่อต้นรักษาชีวิตระดับมาไอ้ยูเรดิโอนี่ไงท่านเป็นท้ายพอจริงทองแต่ละท่านแต่ละอกไม่เหมือนกันบางคนก็ทำได้สมาทานบางคนทานไม่ได้ก็รักษาชีวิตถ้าคนทำสมาธิไม่มีเสียงก็เป็นวิสาสมาธิเมืองไทยไม่ต้องพูดเกือบจะพบว่าพวกจังหวัดตลอดทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียออสเตรเลียเยอรมันบอกว่าลูกศิษย์เยอะทั่วโลกห้องนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะพอมันมีเห็นทหารฐานอยู่5นายรับปากไม่ไหวแน่ที่แข็งแรงนะครับทุกท่านเริ่มแล้วนะครับเสด็จผู้คนได้แก่คุณพระยาณสิทธาจารย์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาพระราชินีนามีเคยอยู่ถ้ำผาปองนะครับเสด็จผู้คุณหลวงปู่สิงห์นะครับได้พระราชินีนามยาณสิทธาจารย์นี้แล้วก็ไปอยู่ที่หนองคายหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหนองคายหลวงพ่อทองภูลแล้วก็ไปเดชพระคุณได้ที่จังหวัดซึ่งนำพระมหาเทราโอเทระนำพระมหาทิศฐานนี้นะครับได้รับพระราชทานพระราชินามนี้นะครับคุณเดชป
พ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายหลายกองนะครับแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนอกจากนั้นมีท่านพระมหาเถรานุเถระท่านเสนรุ่นอาจารย์ข้อปรงยาร้อยกว่ารูปนะครับร้อยกว่ารูปวันนี้เมื่อคืนนี้ถอดรองเท้านะคะถอดรองเท้านะคะ1 2 3ครับมีอยู่มีคิดอยู่มือคิดดีครับก็ถึงมือไหนนี้เป็นการรวมพระมหาเถรานุเถระโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับมากอย่างที่เรียนที่เนี่ยครับก็โยศีนะครับก็นับว่าท่านสัทธาสาธุชนทั้งหลายได้บุญเยอะได้บุญเยอะนะครับสมณะมันจะทั้งหมดมากไปเราพูดสักคนนะครับถ้าเป็นหลวงก็ได้เป็นสมณะก็ได้นะครับนี่มากมายท่านเหล่านี้พระสงฆ์พระพวงที่ท่านสวดในสัพพะคุณเจ้ามีบทหนึ่งว่าคุณยักษ์เดินตาเกศแต่งมานะครับคุณก็คือคุณเป็นที่เกิดของคุณหรือว่านาบุญแล้วแค่การสร้างพระนาบุญท่านที่บอกสร้างว่าที่ใดก็ตามได้พบได้เห็นพระสงฆ์ได้บำเพ็ญบุญได้อุปทานบุญนั้นขณะที่ท่านเดินทางก็เกิดความมีเรื่องใส่ใจนะครับรักอาทิตย์ท่านเดินมีพระบาทนะครับสุปฏิสาคือพระสาคุปุเห็นเคยมีพระบาทนั้นก็เกิดความปีติจิตมีตาไปฟังธรรมจนเป็นพระอรหันต์อัครรักษาพระพุทธศาสนาสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเอ้ยได้บุญเยอะตาก็ได้หูก็ได้นะครับคือนี้โอ้ฟังไหว้พระรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์2ชุดชุดหลังหยุดตอนจบตอนไอ้2เสร็จนิดนึงกว่าพระสงฆ์ที่สวดจะได้พักกันที3รวมทั้งผมด้วยเมื่อเช้ามีหลวงพ่อเจริญเรียกสำหรับอากาศก็เย็นสบายสบายนะครับท่านพระเถรานุเถระมาร่วมกันบำเพ็ญบุญในวันนี้ด้วยนะครับหลวงพ่อก็ได้บุญศรัทธาก็ได้บุญนะครับท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อทองแดงบอกว่าทุกท่านหลังที่เป็นให้ของที่ระลึกที่ท่านดีใจเมื่อคืนนี้พระเถราพระมหาเถระพระสงฆ์ได้ร่วมกันแผ่เมตตาจิตนะครับแผ่เมตตาจิตต่อสิ่งที่จะมอบให้กับทุกท่านเป็นมหาเด็กคนตีสองกว่าครับตีสองกว่าครับท่านดูจนหลวงพ่อพ่อไปแล้วเป็นที่ระลึกมาวัดพระเจ้าตนหลวงในคราวครั้งนี้ร่วมกับการเฉลิมฉลองสมโภชมาลาสถานที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ใช้คำว่าศาลาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือทำคนให้เป็นมนุษย์โลกเราสับสนวุ่นวายทะเลาะวิวาทบาดหมางกันอยู่นี้นะครับท่านบอกว่าแย่งอาหารกันกินแย่งอยู่กันอยู่แย่งคู่กันตองแย่งแย่งคู่กันที่สว่านแย่งอำนาจกันกองเป็นพื้นฐานที่หลวงพ่อเทศน์คืนนี้นะครับหลวงพ่อเทศน์คืนนี้บอกมีจิตเมตตาเป็นพื้นฐานใครจะเลยเมตตาดีๆแล้วรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์ทุกข้อเลยถ้าเราคิดว่าศีลห้าทุกข้อท่านมันมีเมตตาถ้ามีเมตตาท่านไม่ร่วงกับตาการสอบหาเมตตาหลังของการสอบหาเมตตาเป็นรูปของคนอื่นก็สารเมตตาต่อของเพื่อนจิตจุฬาการเมตตาตัวเองกับท่านน้องทั้งหลายมาบำเพ็ญบุญหลวงพ่อท่านบอกว่าแม้จะเป็นวัตถุที่ระลึกก็จะมอบให้ทุกคนแล้วก็ด้วยดำก็ได้ของหลวงพ่อทองแดงนะครับเมื่อคืนนี้หลวงปู่เปลี่ยนมาอยู่แสดงก็ทำประเทศสนามแผ่เมตตาจิตตั้งแต่นะ
ะครับตั้งแต่16นาฬิกา20นาที40นาทีจนกระทั่ง2ทุ่มนี่ก็คือแรงแห่งความเมตตานะครับของหลวงปู่เปลี่ยนต่อติดเองนะครับหลวงพ่อทองแดงนั้นจะอยู่กับคู่กับหลวงพ่อพระครูธรรมวิรัตน์นะครับคุณหลวงพ่อจะเรียนว่าอาจารย์มีเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อวงศิลป์เป็นต้นนะครับปฏิบัติหลวงปู่เปลี่ยนหลายปีนะครับเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพระหนุ่มจนกระทั่งเด็กที่หนุ่มเหลือน้อยเดินตามรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันมีหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นหลักเสมอมาเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าศาลาหลังใหม่หลังสวยโดดหลังงามพระพุทธรูปของพระองค์ใหญ่ครับโอ้นะครับมีท่านลืมกุญแจครบหมดแล้วครับไฟฉายไฟฉายเลเซอร์ลูกกุญแจมีเยอะนะครับพวงใหญ่เลยนะครับลืมกุญแจไว้ที่ห้องน้ำใกล้ๆพระบรรยากาศใกล้ๆอุโบสถคือชั้นบนและฐานบนนั้นสำรวจดูนะครับกุญแจหนักอึ้งนี่ไม่น่าจะลืมนะเอาแว่นตาอีกท่านหนึ่งอยู่ที่ผมที่บางทีเป็นได้ใช้กับทุกท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทั่วไปรับที่ศรัทธาทั้งหลายทั่วไปให้รับที่ศาลาหลังใหญ่นี้นะครับที่ศาลาหลังใหญ่นี้เพื่อหลวงพ่อตั้งที่หลวงพ่อฉันในวันปกติที่ผ่านมานะครับถูกต้องเนาะหลวงพ่อโรงทานทั้งหมดไม่ต้องขึ้นมาที่ศาลาในขณะที่รับนะครับรับของที่ระลึกให้